สวัสดีค่ะตู่เจ้าของเพจ Saltis Makeup By นั่นเองนะคะวันนี้ตู่ก็ได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากนิตยสาร Harper's Bazaar นั่นเองนะคะที่จะมาอัปเดตเครื่องสำอางใหม่ๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่ตู่จะมาพูดในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องสำอางแบรนด์นี้เนี่ยดีมากแล้วก็เลิศมากนะคะก็คือ NARS นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตู่จะมาพูดกันในถึงเรื่องลิปสุดคลาสสิกที่หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันนะคะก็คือ Velvet Matte Lip Pencil นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิปสุดคลาสสิกนี้นะคะเขามีทั้งหมด18สีอยู่แล้วในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาเริ่มปีใหม่ต้นปีแบบนี้นะคะเขาก็รู้ใจลูกค้านะคะเขาก็เลยผลิตเพิ่มมาอีกทั้งหมด10สีเลยนะคะและที่สำคัญ10สีนี้จะบอกว่าสีเขาแซ่บมากเป็นสีที่เหมาะกับทุกแบบไลฟ์สไตล์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีนูดหรือว่าจะเป็นสีแบบว่าปาร์ตี้สีแฟนซีอย่างสีม่วงสีน้ำเงินนะคะสีแดงก็มีนะคะนี่เลยนะคะลิปสติกของ NARS นะคะคือจะบอกว่าเขาเลิศมากจริงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตู่กลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะเลือกใช้ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าสีมันละลานตาไปหมดเลยตู่ก็เลยได้รับภารกิจนะคะมาครีเอทลุคทั้งหมด3ลุค3สไตล์โดยการใช้ลิปตัวนี้นะคะทั้งหมด3สีด้วยกันจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับในลุคนี้นะคะที่เป็นลุคทำงานเนี่ยเราก็จะหยิบสีดูมีเบบี้มาใช้นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะเป็นสีที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับเทคนิคการแต่งหน้าในลุคนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่ามีความว้าวกับความแมทในสัดส่วนที่มันบาลานซ์กันนะคะเราอาจจะทำให้หน้าของเราว้าวในจุดที่แบบว่าหน้าของเราเนี่ยมันตกกระทบกับแสงนั่นเองอย่างเช่นบริเวณสันด้างนะคะแบบว่าโหนกแก้มหรือว่าหน้าผากนั่นเองค่ะในบริเวณนี้เนี่ยก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่พอโดนแสงแล้วเนี่ยหน้าเราก็จะดูโกลว์มันจะดูสวยมากๆส่วนแก้มนะคะก็จะเป็นแก้มที่แบบออกสีชมพูระเรื่อระเรื่อนิดนึงนะคะไม่ต้องหนักมากค่ะส่วนสีตาก็จะเป็นสีที่แบบว่าเอิร์ธโทนนะคะเป็นสีน้ำตาลแชมเปญอะไรอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ลุกไปทำงานที่ดูแบบว่าแซ่บแล้วก็แต่งไม่ยากมากเกินไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้นะคะสำหรับลุคที่2นะคะเป็นลุคที่ตู่ภูมิใจนำเสนอมากๆแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนจะต้องชอบเช่นกันนะคะคือลุคไปเดทนั่นเองค่ะทุกคนคือสำหรับลุคนี้นะคะตู่ก็ใช้เป็นลิปตัวใหม่ล่าสุดของนาเช่นกันนะคะโดยการใช้สีชมพูแดงนะคะชื่อสีว่า Let's Go Crazy นั่นเองค่ะทุกคนและสำหรับการแต่งหน้าในลุคนี้นะคะจะเป็นการแต่งหน้าที่แบบมีความแมทมากๆเลยก็คือแมททั่วใบหน้าเลยนะคะโดยการใช้คอนซีลเลอร์ตัวใหม่นั่นเองนะคะคือนี่เลยค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ของ NARS นั่นเองนะคะเป็นSoft Matte Complete Concealer นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะตู่จะบอกว่าปกปิดดีมากแล้วก็มีความแมทแล้วมันก็สวยมากๆติดทนนานสุดๆเลยค่ะทุกคนและด้วยความที่หน้าของเรามันแมทมากแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปเน้นที่เปลือกตาของเราค่ะเพื่อให้ดวงตาของเราเนี่ยนะคะมาดูน่ามองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขามองตาเราใช่ไหมคะทุกคนดวงตาของเรานะคะก็ใช้แบบว่าเป็นสีวาวๆสีชิมเมอร์อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับใบหน้าของเราค่ะกันไปแล้วนะคะ2ลุค2สไตล์นะคะหลายๆคนอาจจะนึกได้ใจว่าเฮ้ยมันยังแซ่บไม่พอสีมันเบาไปหรือเปล่านี่เลยค่ะสีสุดท้ายตู่เชื่อว่าสาวกทุกคนจะต้องชอบมากแน่ๆเพราะว่าสีนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะชื่อสีว่า Unspoken นั่นเองค่ะที่ตู่เลือกใช้สีนี้เพราะว่าตู่แอบนะคะได้รับเชิญนะคะจากนิตยสาร Harper's Bazaar นะคะครบรอบ12ปีเขาจะมีปาร์ตี้กันนะคะและตู่เชื่อเลยว่างานนี้จะต้องมีสาวกแฟชั่นแล้วก็มีกูรูการแต่งหน้ามาแบบมากมายหลายคนมากๆซึ่งตู่นะคะก็ใช้สีปากนี้นะคะเพื่อให้แบบหน้าตัวเองดูเด่นที่สุดในงานนะคะส่วนลักษณะการแต่งหน้าในลุคนี้นะคะตู่ก็จะเน้นหน้าที่แบบโกลว์มากๆเลยนะคะเพื่อที่จะเน้นให้กับสีปากของเราเนี่ยมันเด่นชัดค่ะแต่อาจจะเติมชิมเมอร์ลงไปเล็กน้อยในบริเวณหัวตาหรือว่ากระจับปากเพื่อมาดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ